วิเคราะห์การเมืองมองภาพการเมืองภาพเด่นรวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐมีการเคลื่อนไหวของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณคึกคักไม่ว่าจะเป็นการเดินสายไปเปิดเวทีปราศัยที่สงขลาไม่ว่าจะเป็นการเดินสายไปเปิดเวทีปราศัยที่ขอนแก่นท่ามกลางมวลชนแน่นหนาเหตุใดจึงไม่เรียกว่าเป็นปรากฏการณ์เหตุใดเพียงแต่พรรคก้าวไกลขยับก็นำมาซึ่งปรากฏการณ์สามย่านมิตรทาวก็นำมาซึ่งปรากฏการณ์สะพานหินภูเก็ตและปรากฏการณ์สามกษัตริย์เชียงใหม่คำถามนี้ย่อมเกิดจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจากพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเพราะหากมองผ่านปริมาณก็ใช่ว่าที่สามย่านมิตรทาวจะมืดฟ้ามัวดินที่สะพานหินภูเก็ตก็เป็นส่วนหนึ่งมิได้เป็นส่วนใหญ่ที่อนุสาวรีย์สามกษัตริย์พื้นที่ก็แคบและมีจุดอับทำไมเมื่อเป็นพรรคก้าวไกลจึงเป็นปรากฏการณ์ทำไมเมื่อเป็นพรรครวมไทยสร้างชาติเมื่อเป็นพรรคพลังประชารัฐจึงเป็นเรื่องธรรมดาอย่างปกติเป็นเพราะความลำเอียงเป็นเพราะไม่เป็นกลางเที่ยงธรรมหรือไม่จุดชี้ขาดอย่างแท้จริงอันกลายเป็นบทสรุปย่อมมาจากวัฒนธรรมที่แตกต่างกันการได้มาซึ่งมวลชนของพรรครวมไทยสร้างชาติการได้มาซึ่งมวลชนของพรรคพลังประชารัฐมีคำถามตามมาเสมอขณะที่การได้มาซึ่งมวลชนของพรรคก้าวไกลเป็นอีกอย่างขณะที่พรรครวมไทยสร้างชาติพรรคพลังประชารัฐผ่านระบบหัวคะแนนขณะที่พรรคก้าวไกลแม้จะเป็นระบบหัวคะแนนก็มีกลิ่นอายใหม่เนื่องจากมาจากระบบหัวคะแนนธรรมชาติระบบหัวคะแนนธรรมชาตินี้เองที่สร้างความแตกต่างภายในวัฒนธรรมการเมืองเป็นการเมืองในแบบพรรคก้าวไกลเป็นการเมืองในแบบพรรครวมไทยสร้างชาติเป็นการเมืองในแบบพรรคพลังประชารัฐอันจะได้คำตอบในวันที่14พฤษภาคมวิเคราะห์การเมืองยุทธการศาสตร์ศรีเข้าใส่พิธาลิ้มเจริญรัตน์ทดสอบการเมืองน้ำร้อนน้ำเย็นที่ศาสตร์เข้าใส่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ช่วงโค้งสุดท้ายเป็นอย่างไรไม่ว่าจะมาจากบรรดานักร้องขาประจำอย่างนายศรีสุวรรณจรรยาอย่างนายสนธิยาสวัสดีอย่างนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะหรือแม้กระทั่งหลายคนในรวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐโดยพื้นฐานต้องการให้เกิดความอับอายต้องการต่อหัวสร้างหางให้กลายเป็นคนที่เชื่อถือไม่ได้กระทั่งจัดระดับให้อยู่ในกลุ่มโอมานถามว่าสั่นไหวนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ได้หรือไม่หากดูจากภาพที่เห็นณสะพานหินภูเก็ตและบนเวทีปราศัยเชียงรายก็แปลกปริมาณที่เห็นอย่างมากมายจากสามย่านมิตรทาวจากสะพานหินภูเก็ตแทบมิได้ลดทอนลงเลยตรงกันข้ามกลับคึกคักเข้มข้นไม่ว่าจะเป็นในตลาดที่เชียงใหม่ไม่ว่าจะเป็นที่เชียงรายแม้จะมีความพยายามสอดแทรกบนเวทีดีเบตแต่ก็ประสบเข้ากับการโต้กลับของนายวิโรจน์ลักขณาอดิศรนายปฏิพัฒน์สันติธาดาอย่างงดงามแทนที่จะเป็นลบกลับกลายเป็นบวกสถานการณ์ใส่ร้ายในทางการเมืองได้เป็นเงื่อนไขอันดีให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ทางหนึ่งเท่ากับเป็นการแสดงให้เห็นว่าคะแนนและความนิยมได้สูงขึ้นอย่างรวดเร็วและกลายเป็นจุดร้าวและเย้ายวนในทางการเมืองนี่คือรูปธรรมยืนยันถึงความเด่นในทางการเมืองขณะเดียวกันทางหนึ่งก็เป็นโอกาสที่ทั้งพรรคก้าวไกลและนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์จะได้ใช้เป็นเครื่องมือในการสำรวจกองแช่งอย่างจริงจังเป็นใครมาจากไหนพรรคการเมืองใดสภาพที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประสบก็เช่นเดียวกันกับนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจ
ทุกอย่างเหมือนกับกำลังเดินไปบนเส้นทางย่อมจะมีเสียงเห่าหอนและที่มาดหมายจะไล่งับเพื่อสร้างความเสื่อมเสียและเสียหายให้ทางออกมีแต่จะต้องขวางคิ้วอย่างเย็นชาวิเคราะห์การเมืองเพลงหนักแผ่นดินรัฐประหารพฤษภาคม2557กับการเลือกตั้งเป็นความสนใจในบรรยากาศแห่งการเคลื่อนไหวการเมืองในเรื่องการเลือกตั้งมีความเข้มข้นคึกคักหนักแน่นและจริงจังท่ามกลางคะแนนของพรรคก้าวไกลพรรคเพื่อไทยโลดทยานท่ามกลางคำปราศัยอันร้อนแรงเสนอแนวทางไล่คนออกนอกประเทศจากนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคจากสวนป่ากลางเมืองไปถึงเวทีหาเสียงชลบุรียิ่งฟังจากนายไตรรงค์สุวรรณคีรียิ่งได้อารมณ์เป็นอารมณ์เหมือนก่อนรัฐประหาร2519และก่อนรัฐประหาร2557เพราะก่อนรัฐประหารเดือนตุลาคม2519บทเพลงหนักแผ่นดินโดยนักร้องจากหน่วยดุริยางทหารบกกึกก้องกังวานอย่างยิ่งและตกมาถึงมืออย่างคึกคักในยุคแห่งกปปส.รัฐประหารเดือนตุลาคม2519ดำเนินไปอย่างชนิดนองเลือดรัฐประหารยังต่อเนื่องมาถึงเดือนพฤษภาคม2557จึงเกิดคำถามว่าทำไมต้องปล่อยเพลงหนักแผ่นดินหากมองผ่านนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคอาจเห็นเป็นพรรครวมไทยสร้างชาติหากมองผ่านพรรครวมไทยสร้างชาติย่อมมองเห็นภาพของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคสถานะของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาย่อมรู้กันอยู่เป็นอย่างดีโดยพื้นฐานก็คือการเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการทหารบกและเคยเป็นหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติคสช.สร้างความสงบจากรัฐประหารมาแล้วการปรากฏของบทเพลงหนักแผ่นดินจากหน่วยดุริยางทหารบกจึงเป็นคำถามไม่เพียงเป็นคำถามถึงกองทัพบกหากแต่ยังเป็นคำถามถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นคำถามถึงนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคหรือนี่จะเป็นจังหวะก้าวหนึ่งในการเอาชนะการเลือกตั้งวิเคราะห์การเมืองสืบสาวสาแหลกรากฐานกันนวีสืบแสงกับพรรคเป็นธรรมนามของนายกันนวีสืบแสงกำลังอยู่ในแสงแห่งสปอตไลท์ในทางการเมืองไม่เพียงแต่เป็นหนึ่งเดียวของพรรคเป็นธรรมซึ่งได้รับเทียบเชิญให้เข้าร่วมกับรัฐบาลนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์อย่างมีเป้าหมายเท่านั้นหากแต่แนวทางสันติภาพของเขาก็ยังแหลมคมความหน้าใหม่ไม่ว่าจะมองผ่านพรรคเป็นธรรมไม่ว่าจะมองผ่านความเป็นมาของนายกันนวีสืบแสงยิ่งเร่งเร้าและเย้ายวนความสนใจยิ่งถามว่านายกันนวีสืบแสงเป็นใครมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่จะต้องเริ่มต้นสืบสาวจากรากฐานแห่งนามสกุลเพียงเห็นนามสกุลสืบแสงก็ก่อให้เกิดในประวัติไปยังบุคคลสองคนในประวัติศาสตร์การเมืองของไทยหนึ่งคือนายจรูญสืบแสงหนึ่งคือนายแพทย์เจริญสืบแสงเด่นชัดว่านายจรูญสืบแสงเป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อการคณะราษฎรสายพลเรือนแนบแน่นอย่างยิ่งอยู่กับนายปรีดีพนมยงค์ยิ่งชื่อนายแพทย์เจริญสืบแสงยิ่งน่าสนใจในความเป็นจริงนายแพทย์เจริญสืบแสงโดดเด่นทั้งในฐานะเป็นแพทย์และนักการเมืองฐานะแพทย์เขาเป็นแพทย์รุ่นแรกที่ลงสู่ชนบทแนบแน่นอยู่กับทุกสุขของประชาชนในพื้นที่อย่าได้แปลกใจหากเขาจะเป็นส.ส.ของปัตตานียิ่งกว่านั้นตำแหน่งหนึ่งของเขาคือตำแหน่งประธานคณะกรรมการสันติภาพแห่งประเทศไทยอันเกิดขึ้นในห้วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองคณะกรรมการนี้มีนายกุหลาบสายประดิษฐ์เป็นรองประธาน
ล่าวสำหรับตัวของนายกันนวีสืบแสงก็ทำงานเกี่ยวกับสันติภาพมายาวนานเพียงแต่เป็นการทำงานในต่างประเทศเป็นการทำงานอยู่ในร่มเงาของสหประชาชาติในพื้นที่ร้อนแรงของแอฟริกาและตะวันออกกลาง DNA ของนายกันนวีสืบแสงจึงใกล้เคียงกับพรรคก้าวไกลThank you.